ท่านผู้มีเกียรติครับผมขออนุญาตกราบสวัสดีทุกท่านที่เป็นมิตรสหายเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่คนที่อยู่ในสังคมไทยที่ผมเองได้รู้จักรวมทั้งคนที่กรุณาเอาใจใส่ผมในทางต่างๆผมขอขอบคุณท่านสำหรับ1ปีที่ผ่านมาวันนี้เป็นปีใหม่ไทยในช่วงสงกรานต์ของเราหลายท่านก็คงกลับไปเยี่ยมครอบครัวมีโอกาสไปพักผ่อนมีโอกาสได้นึกถึงสิ่งที่จะเป็นความฝันของท่านหลังสงกรานต์มีวันหยุดยาวท่านมีเวลาที่จะพักผ่อนกับครอบครัวไปเยี่ยมญาติไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ผมก็ขออนุญาตที่จะรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพนับถือได้ประทานพรอันประเสริฐเพื่อให้ทุกท่านได้คิดสิ่งใดที่ดีที่งามก็สมความปรารถนาทุกประการและก็ขอให้เป็นโอกาสที่เราเองนั้นจะได้สะท้อนคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาและสิ่งที่เราอยากจะทำต่อไปในอนาคตเพื่อจะใช้ชีวิตหนึ่งชีวิตที่มีคุณค่าของเราแต่ละท่านได้ทำประโยชน์กับชีวิตจนชีวิตคุ้มค่าอย่างแท้จริงชีวิตเราก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกันทุกคนแต่ว่าใครทำประโยชน์ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจผมเองก็อยู่ข้างที่ยืนให้กำลังใจทุกคนให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าชีวิตที่มีเอกลักษณ์ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครใครแทนเราก็ไม่ได้แต่ถ้าเราลุกขึ้นมาเห็นคุณค่าตัวเราเอาสิ่งดีในตัวเรามาใช้ประโยชน์และทำให้เต็มที่ผมเชื่อว่าเราจะภูมิใจในสิ่งที่เราทำไปในที่สุดท่านฝันอยากเห็นอะไรในปีข้างหน้าท่านทำเถอะครับผมเชื่อว่าพวกเราทั้งหลายที่รู้จักท่านก็จะให้กำลังใจท่านก็จะเป็นที่ภาคภูมิใจของตัวท่านเองและลูกหลานขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโอกาสที่ได้รู้จักกันมาและได้ติดต่อไปมาหาสู่ทางใดทางหนึ่งแม้ในทาง Facebook แม้ในทาง Twitter แม้ในทาง Instagram หรือในอีเมลหรือเจอกันหน้าต่อหน้าหรือได้คบหาสมาคมกันในวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าผมได้เป็นกำลังใจกับท่านผมก็ดีใจครับถ้ามีอะไรผมพอช่วยให้ท่านเกิดกำลังใจเพิ่มขึ้นอีกผมก็ขอปรนนาตัวอยากจะให้กำลังใจท่านผู้มีเกียรติทุกคนโอกาสวันสงกรานต์นี้ก็ขอให้ท่านพบแต่ความสุขสมหวังได้แต่สิ่งที่ดีมีสิ่งดีทุกอย่างที่อยากได้ครับไม่มีใครอยากได้ความป่วยไข้อยากได้ความมีสุขภาพอยากมีความอยู่เย็นเป็นสุขอยากมีความสุขทางใจอยากให้คนใกล้ชิดเราได้สิ่งที่ดีอยากให้เราไม่ทุกข์ยากอยู่เย็นเป็นสุขและก็อยู่ดีกินดีขออนุญาตนะครับให้ท่านสมความปรารถนาทุกประการขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้มีความหวังดีต่อกันและคบหาสมาคมเรื่อยมาผมขอส่งความปรารถนาดีต่อท่านและครอบครัวในวันสงกรานต์นี้ครับ